เอาจริงว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเนาะไม่ใช่แค่เจี๊ยบคนเดียวหมอคนอื่นๆก็เท่าที่คุยกันมาบอกว่าเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเป็นหมอกันมาแล้วเพราะว่าด้วยโรคที่ใหม่ด้วยทรัพยากรที่ไม่พอบุคลากรที่ไม่พออย่างโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอโรคติดเชื้อมีอยู่คนเดียวเขาต้องรับโทรศัพท์ทั้งคืนทุกวันมากี่วันแล้วค่ะที่ต้องปรึกษาเขาว่าจะให้ยาต้องมาดูแลคนไข้เป็นร้อยๆคนเขาคนเดียวแบบนี้ก็คือเจี๊ยบเชื่อว่าหนักในทุกสาขาอย่างพวกเจี๊ยบอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่หน้าด่านก็จะเป็นความหนักอีกแบบนึงที่เราต้องแบบว่าเหมือนรับความเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้กับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะก็คือยอมรับว่าหนักแล้วก็ลืมไปแล้วว่าการตรวจเคสสมัยก่อนที่เราคิดว่าหนักถ้าเทียบกับตอนนี้คืออยากย้อนกลับไปตอนนั้นคือตอนนี้คือหนักมากใช่คือย้อนกลับไปว่าเราจะมีวันที่เราจะกลับไปตรวจคนไข้ได้แบบนั้นอีกไหมที่ตอนนั้นก็รู้สึกหนักแล้วนะแต่พอมาตรงนี้แบบคิดถึงชีวิตตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยมันคงแบบเบากว่านี้สักแบบ50เท่าได้ขนาดนั้นเลยคือด้วยความยากการตัดสินใจหลายๆอย่างมันลำบากมากพี่มดสมมติว่าเตียงไม่พอเราจะเอาใครขึ้นก่อนคนนี้หนักสมมติอย่างเงี้ยบางเคสที่เจอก็คือโอเคว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ไปต่อกับญาติเขาเราก็ต้องแบบโอเคเคสนี้คือคล้ายๆกับรออ่ะไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบเราก็ต้องเอาเขามาใส่ใช่ต้องเอาเขามาใส่ในเรียกว่าแชมเบอร์ก่อนเพราะห้องเราไม่มีที่จะไว้แล้วว่าจะไว้ตรงไหนเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมห้องนี้เพื่อว่าใช้ทำหัตถการอย่างเช่นปั๊มหัวใจไว้ใส่ท่อเพราะมันห้องไม่พอเราก็ต้องจริงเหรอก็ต้องเอาศพมาใส่ไว้อย่างนั้นก่อนคือยังไม่ใช่ศพเป็นแบบเหมือนเคสที่โอเคใกล้จะเสียชีวิตแล้วแหละการหักแต่ว่าก็คือไม่ไปต่อแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่มีที่ไปขึ้นไปบนวอร์ดก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินแบบนั้นในใจหมอก็รู้อยู่แล้วใช่ก็คือคุยกับญาติแล้วว่าทำเต็มที่ถูกต้องไหมคะหมอใช่ค่ะวันนี้ถึงที่เจี๊ยบอยากจะเรียกร้องไม่รู้เรียกถึงใครขอวัคซีนดีๆให้ประชาชนเถอะทำไมเจี๊ยบถึงออกมาเรียกร้องไปวัคซีนลูกคืออย่างที่จะบอกกับพี่มดดำจะอยากได้อยากให้มีหลายๆทางเลือกนะคะคือตอนนี้เราคงไม่ได้มาพูดกันว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรแล้วคือตอนนี้เราต้องการให้มันกระจายทั่วประเทศให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่มีใครอยากให้คนที่เขารักต้องมาติดโควิดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคุณติดแล้วคุณจะได้เดินออกมาจากโรงพยาบาลไหมเอาวันนี้อาจจะคุยกันดีๆอีก 2-3 วันเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจะอยากให้วัคซีนไปให้ถึงคนไทยทั่วประเทศให้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่จะลดการแพร่กระจายได้แล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลดการเจ็บป่วยหนักให้ได้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้เจี๊ยบได้แต่ปรงเขาบอกว่าบางทีนะฮะโอเคคนมีเงินรักษาก็รักษาไปบางคนเขาเป็นแท็กซี่เขาต้องขับรถทุกวันเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเพื่อเขาขับรถแท็กซี่เขาระวังตัวมากเขาใส่มงใส่แมสตามที่เขาบอกแอลกอฮอล์มีปรากฏคนไข้เอาไปติดเขาบอกเคสนั้นเป็นเคสที่เจี๊ยบจะจำไว้จนวันตายเลยเหตุการณ์เป็นยังไงก็จะอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนั่นแหละค่ะแล้วก็คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนเริ่มระบาดระลอก2ระลอก3ใหม่ๆระลอก2ใหม่ๆนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คือคุณลุงก็มาด้วยบอกว่าแบบเนี่ยมาแบบเหนื่อยเลยนะมาแบบหายใจหอบไข้สูงหายใจไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเราเข้าไปหาคนไข้โดยตรงไม่ได้อยู่แล้วเราก็โอเคซักประวัติก่อนโทรศัพท์คุยผ่านห้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเราก็ต้องซักประวัติเสียงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปรับคนไข้มาจากบ้านจะเอาไปส่งที่คือเขาบอกว่าเนี่ยเรียกรถให้เขาไปส่งที่โรงพยาบาลให้เขาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็ถามคนไข้ว่าแบบเป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนผู้โดยสารก็คือไม่ตอบแล้วก็หัวเราะฮือๆแบบไม่ตอบอ่ะเขาเล่าอย่างนี้ให้ฟังเลยอ่ะตอนโทรศัพท์เขาบอกว่าเขาก็นึกในใจว่าแบบขึ้นมาแล้วผมก็ไม่กล้าไล่เขาลงไปอะไรแบบเนี้ยก็เลยพาเขาไปส่งจนถึงที่แล้วหลังจากนั้นมาคุณลุงเขาก็มีไข้แล้วก็เริ่มเหนื่อยมากขึ้นวันนี้เหนื่อยมากจนไม่ไหวก็เลยมาโรงพยาบาลพอคุยจบเท่านั้นน่ะก็คือคุณลุงเหนื่อยเยอะมากๆจนต้องเข้าไปช่วยใส่ท่อช่วยหายใจพอใส่เสร็จก็คืออีกไม่กี่วันถัดมาคุณลุงก็เสียชีวิตจากการที่เขาเป็นอาชีพเขาอะด้วยการที่บางทีเราใช้คำว่า social distancing อย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ไม่มีสิทธิ์เลือกมันลำบากด้วยอาชีพหรือว่าอย่างเช่นหลังจากที่จะโพสต์นั้นไปมีหลายคนถามมามากว่ายังต้องใช้รถสาธารณะอยู่จะทำยังไงรถตู้ทั้งคันอย่างเงี้ยขึ้นไปแออัดหรืออะไรหลายๆอย่างก็คือเขาด้วยการที่บางทีเขาไม่สามารถทำได้มันคือการที่เขาจะต้องทำอ่ะมันเลยไม่สามารถโทษใครได้แล้วว่าเขาติดเพราะเขาไม่ระวังตัวเองเขาระวังแล้วแต่เขามีข้อจำกัดอย่างเช่นอาชีพหรืออะไรหลายๆอย่างอาชีพไม่สามารถที่จะมาใช่เพราะฉะนั้นจะก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่จะป้องกันทุกคนได้ดีที่สุดตอนนี้คือวัคซีนเนาะใช่มันจะเชื่อว่าหลายๆคนเขาไม่ได้กาดตกเลยในการที่เขาดูแลตัวเองไม่มีใครอยากตายแล้วจะ
อันนี้ชื่นชมจริงๆจากรอบแรกคนไทยคือมีวินัยมากดูแลตัวเองดีมากดูแลแบบชื่นชมและขอบคุณมากที่ทุกคนดูแลตัวเองดีขนาดนั้นแต่ตอนนี้จะเชื่อว่าไม่มีใครเขาปล่อยปละละเลยทุกคนสวมหน้ากากหมดไม่ว่าเขาจะเป็นใครบางทีเป็นชายไม่ทราบชื่อคือสภาพแบบมอมแมมมากคือเราจะเจอผู้ป่วยแบบชายไม่ทราบชื่ออย่างเงี้ยคือเขาเก็บมาจากแบบข้างทางแต่คือคุณลุงสภาพเหมือนแต่มีหน้ากากยังอุตส่าห์มีหน้ากากใส่คือจะเชื่อว่าทุกคนดูแลตัวเองได้เต็มที่แล้วไม่มีใครอยากเจ็บแต่ว่าด้วยความที่จะบอกแล้วเราด้วยหน้าที่การงานด้วยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเขาไม่สามารถที่จะ social distancing ได้ขนาดนั้นอะ